ับมาช่วงนี้ชั่วโมงพารวยโอ้โหวันนี้นะคุณผู้ชมที่อยู่ด้านหน้าของเราทั้ง3คนตลกคืออบอวลมากตอนนี้แม้ว่าจะมีไซส์ไม่ได้ใหญ่มากแต่อนุภาคนั้นยิ่งใหญ่เหลือเกินนะใช่ค่ะทุเรียนอยู่ด้านหน้าค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้เป็นช่วงทุเรียนทุเรียนต้องมาราชาแห่งผลไม้แล้วก็ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่คนไทยที่ชื่นชอบนะคะคนจีนชาวต่างชาติก็ชอบก็เยอะมากทำให้ใครก็ตามที่เป็นเจ้าของสวนทุเรียนณเวลานี้ค่ะเขาคือเศรษฐีย่อมย่อมคนหนึ่งนะหลายคนอิจฉานะคนที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับทุเรียนแต่วันนี้ไม่ได้จะพาไปดูเจ้าของสวนทุเรียนเราพาไปดูทุเรียนเหรอคะร้านที่ขายทุเรียนทำไมไม่พูดอะไรสักนิดนึงไม่พูดมากพอรอกินอย่างเดียวคืออ่ะลองเลยไหมคือนี่แหละจังหวะนี้แหละที่ผมรอคำนี้มานานแล้วรอเชิญชวนอยู่วันนี้เราก็วันนี้เรารีวิวทุเรียนคุณอ๋องทำตัวเป็นบล็อกเกอร์รีวิวเขาเลือกนะให้ดูไม่ต้องบอกก่อนว่ามีข้อดีทำไมเพราะร้านขายทุเรียนเยอะมากคุณผู้ชมไปที่นี่ใช่ที่ไปที่นี่เพราะว่าร้านทุเรียนร้านนี้เขาบอกเขาคัดมาแล้วทุกลูกถ้าไม่อร่อยเขายินดีจะเปลี่ยนแล้วขายทุกประเภทเลยใช่ไหมคะขายทุกอย่างเดี๋ยวทานให้หมดก่อนจะได้รู้เปลี่ยนไหมโอ้โหนี่คือเยอะไปไหมคุณทานไปคำนึงแล้วเนี่ยคุณต้องรีวิวได้แล้วเป็นไงคืออันเนี้ยมันมีทั้งสีที่แบบเหลืองมากกับเหลืองอ่อนๆซึ่งพี่เขาบอกเราอยู่แล้วล่ะว่า อันนี้อาจจะต้องรออีกสักวันสองวันเราก็เราไม่ค่อยอันนี้ทานแล้วขนาดนี้ก็กินไปเถอะค่ะนะเป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้างอร่อยชอบแนวกรอบๆและมีนุ่มๆข้างในโอ้ไปรู้ใส่ได้แต่ของผมอาจจะต้องรออีกสักวันสองวันก็รอได้เนี่ยผมชอบนุ่มๆแบบแตะปุ๊บแต่ลอยนิ้วมือหน่อยถ้านุ่มกว่านี้ใช่ไหมคุณพี่เขาแนะนำบอกว่าให้วางไว้ใส่กล่องไว้เนี่ยโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นไม่หมดชั่วโมงวางไว้ไม่แช่ตู้เย็นหมดทำไมคุณอ๋อยนี่แหละหมดนี่แล้วแสดงว่าที่วางอยู่เนี่ยค่ะคืออย่างที่เห็นว่าคนเขาชอบทานก็หมอนทองก็มีใช่ไหมคะพันชะนีก็มีพวงมณีก็มีคืออันเนี้ยร้านเนี้ยคือมีครบทุกอย่างมีครบทุกอย่างแล้วก็มีทุเรียนทั้งปีไม่ใช่แค่ช่วงหน้านี้ที่เป็นทุเรียนมีทั้งปีและเปิด24ชั่วโมงโอ้โหคือใครเป็นอะไรอยากกินทุเรียนตอนไหนเมื่อไรวันไหนฤดูไหนไปเลยใช่ตีสองตื่นมาอยากกินทุเรียนคุณอ๋องคว้ามอเตอร์ไซค์แล้วไปเลยตีสองนี่ก็น่าจะเกินกว่าเหตุแต่โทรบอกพี่เขาก่อนนิดนึงอ๋อถ้าจะอยากกินตีหนึ่งตีสองอะไรกลัวจะโดนตรวจแอลกอฮอล์ก่อนจะไปถึงร้านนะสิฮะตีสองงั้นแสดงว่าร้านนี้นะคะไม่ธรรมดาเดี๋ยวตามพี่อ๋อยไปดูก็แล้วกันนะคะเขาเจ๋งขนาดไหนใช่ร้านนี้ชื่อว่าทุเรียนนายยุทธทาวินทาวค่ะมาหาผลไม้ล้างปากกันสักหน่อยค่ะผลไม้ล้างปากที่ว่านั่นก็คือทุเรียนนั่นเองนี่ทุเรียนก้านยาวลูกกลมสวยงามนะคะเราพากันมาอยู่ที่ร้านทุเรียนที่ชื่อว่าร้านทุเรียนนายยุทธค่ะร้านนี้อยู่ที่ทาวอินทาวนะคะความพิเศษของร้านนี้ก็คือว่าเปิดตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีทุเรียนให้กินตลอดทั้งปีด้วยเขาขายมานานเป็น10ปีแล้ววันนี้ตั้งใจว่าจะมาเลือกก้านยาวสักลูก2ลูกนะคะร้านนี้เขารับรองการันตีคุณภาพไม่อร่อยยินดีคืนด้วยจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวตามไปดูด้านในเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ยุทธสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมพี่ยุทธนะคะเจ้าของร้านทุเรียนนายยุทธนั่นเองขายมีหมอนทองมีก้านยาวมีชะนีคือแล้วก็พันโบราณค่ะพันโบราณก็คือพวงมณีพวกนูนทองจันแล้วก็จันทบุรีพวกจันหนึ่งจันสองค่ะนะแล้วที่ขายดีที่สุดคืออะไรหมอนทองก้านยาวชะนีสามอย่างเนี่ยที่เขาเลือกกันมาละแต่อยากได้ก้านยาวก้านยาวนะครับช่วงนี้ก้านยาวเป็นยังไงบ้างก้านยาวเนื้อดีเนื้อดีคุณผู้ชมก้านยาวความพิเศษก็คือเขาจะเนื้อเนียนๆหน่อยกว่าหมอนทองเดี๋ยวเวลาเคาะนี่พี่ดูยังไงว่าอันไหนใช้ได้แล้วคือจับขึ้นมาน้ำหนักมันเบาถ้ามันสุกแล้วจะเบามือไม่ถ่วงมือแล้วทุเรียนแก่ก็จะเบามือด้วยแล้วเคาะอีกทีก็คือว่ามันจะไม่เสียงไม่แน่นเสียงมันจะหลวมๆนิดนึงเสียงจะดูหลวมๆเปราะๆหน่อยใช่แต่ว่าอย่าให้หลวมมากถ้าหลวมมากคนไทยจะไม่กินเป็นแบบว่าทางคนจีนเขาจะกินกันแล้วเราอยากได้เนื้อที่แบบกำลังทานไม่สุกเกินไม่แข็งเกินกำลังทานบุคลิกของคุณอ๋อยเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการให้ว่าชอบทุเรียนตามบุคลิกด้วยเหรอคะบุคลิกนี้ผมจะดูลูกค้าเป็นหลักคือถ้าคนที่วัยรุ่นจอกวัยรุ่นอย่างเงี้ยคือจะทานเนื้อแห้งไม่เลอะมือถูกต้อง
นี่นะครับจะเนียนอย่างนี้จนสามเนี่ยนี่กดได้ได้ครับจับได้นะคะหรือบังคับลูกค้าชิมด้วยโอ้ยเนื้อดีจังเลยหวานมันแล้วสีมันจะต้องออกมานะก้านยาวลักษณะเขาอันนี้พี่ยุทธขายยังไงคะโลละก้านยาวโลละ580ครับอันนี้ที่ร้านหน้าร้านนะครับค่ะ580อันนี้คือราคาอยู่ที่กลางๆค่ะแล้วเกือบ2โลครับลูกนี้โล8ลูกนี้มัน 1,073 เนี่ยลูกค้าจะรู้ผมจะไม่มีคำว่าคิดเศษข้างหลังผมจะคิดผัดเศษออกมาทั้งหมดเหลือพันเดียวการซื้อทุเรียนจากร้านทุเรียนนายยุทธนั้นลูกค้าก็เพียงแค่บอกความต้องการได้เลยค่ะว่าอยากจะได้ทุเรียนพันธุ์อะไรสุกมากสุกน้อยเนื้อแบบไหนอย่างไรหลังจากนั้นเขาก็จะทำการลองผ่าทุเรียนเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆเพื่อเช็คเนื้อในเบื้องต้นค่ะแล้วก็จะนำไปชั่งน้ำหนักค่ะแถมยังใจดีให้ลองชิมกันอีกด้วยก่อนตัดสินใจซื้อนะคะแหมของเขาการันตีแบบนี้ก็ต้องให้เลือกจนมั่นใจค่ะได้มาแล้วก็เช็คเนื้อให้ลูกค้าด้วยเพราะแต่ละคนทานไม่เหมือนกันนะถูกต้องลูกค้าบอกว่าไม่ดีไม่อร่อยผมเปลี่ยนอย่างเดียวโอ้ไม่ดีไม่อร่อยเปลี่ยนอย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมเพราะพ่อค้าต้องรู้ว่าเนื้อดีหรือไม่ดีปอกไว้ก็กินแต่ว่าต้องมั่นใจว่าทุเรียนที่เอามาเนี่ยดีแน่นอนใช่ต้องดีคือของไม่ดีจะไม่เข้ามาในร้านเลยผมเป็นคนคัดเข้ามาเองทุเรียนแล้วพี่วิเปลทุเรียนมาจากไหนคะอันนี้ผมจะมีอาจารย์ตัดอยู่ที่นนทบุรีมีที่นนทบุรีที่เดียวเหมาสวนที่ระยองเหมาสวนที่ระยองแล้วก็ข้างในเม็ดจะอย่างเงี้ยจะร้อนเนี่ยครับมันเดียวไม่เลอะมือให้ชิมก่อนด้วยใช่ไหมครับทุกคนที่มาซื้อพี่วิให้ชิมก่อนเขาจะรู้เลยว่าผมจะให้ชิมก่อนนะพี่ให้ชิมทั้งคู่ขนาดนี้เกรงใจถ้าเกรงใจผมจะดูสีหน้ารู้เลยอ๋อเหรอคะพี่บังคับเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนอย่างเดียวอ๋อคือถ้าเกิดสังเกตอาการลูกค้าว่าถ้าไม่อร่อยหน้าตาจะเกรงใจหน่อยร้านยาต้องรสชาติหวานมันหวานมันใช่ถ้าเกิดปล่อยไว้สักสมมุติไว้ในตู้เย็นสักอีกวันนึงเนี่ยโอ๊ยเนี่ยถ้าเกิดอยากให้นิ่มวันนี้ไม่ต้องเข้าตู้เย็นครับผมพรุ่งนี้หรือว่าตอนเย็นก็ได้แต่อันเนี้ยเป็นพี่นะผมอยากให้ทิ้งเอาไว้ถึงตอนเย็นห้ามแช่เย็นแล้วคุณจะทานเนื้อที่นิ่มวันนี้อร่อยเลยอร่อยเลยแค่นี้ก็ปินระเบิดระเบ้อแล้วคุณผู้ชมเนียนมากเลยเอาลูกเนี้ยค่ะร้านทุเรียนนายยุทธนะคะอยู่ที่ทาวอินทาวเปิดมากว่า10ปีแล้วที่นี่มีทุเรียนขายตลอดทั้งปีค่ะเรียกว่าอยากทานตอนไหนก็มีทุเรียนให้กินเพราะเขารับทุเรียนมาจากหลายสวนแต่ละสวนก็จะมาในช่วงเวลาแตกต่างกันทั้งสวนจากนนทบุรีสวนจากภาคตะวันออกอย่างระยองจันทบุรีที่ในช่วงตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกรกฎาคมก็คือช่วงนี้เลยค่ะที่เป็นหน้าช่วงทุเรียนสวนหลังจากนั้นปลายปีก็จะเป็นทุเรียนจากภาคใต้ออกมาต่อขายมานานแล้วก็มีลูกค้าประจำมากมายลูกค้าส่วนใหญ่บอกนะคะว่าถูกใจเพราะคุณภาพของทุเรียนนี่แหละค่ะเป็นผลไม้ที่ชอบที่สุดครับทานได้ทุกวันเลยคือถ้าหน้าทุเรียนเนี่ยทุกปีผมจะแบบซื้อกินเกือบทุกวันเลยครับนี่เนี่ยก็คือหน้าทุเรียนก็จะต้องแวะมาอะไรเงี้ยคือบางทีคือบ้านอยู่ไกลจากตรงนี้มากแต่ว่าคือถ้าสมมติผ่านมาแถวนี้ก็ต้องแวะมาซื้อทุเรียนที่นี่เรียกว่าเป็นลูกค้าประจำใช่ครับร้านประจำเป็นร้านโปรดแล้วกันครับผมคือถ้ามีโอกาสมาก็จะต้องแวะมาหาที่หยุดอะไรเงี้ยถึงครึ่งชั่วโมงนะลูกแรกหมดยังไม่ถึงบ้านคือของเขาถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยของเขาดีจริงๆคือรับประกันให้กับลูกค้าถ้าไม่ดีก็ไม่เอาให้ถ้าเปรียบเทียบกับที่อื่นเนี่ยราคาที่อื่นเนี่ยบางทีก็สูงกว่าแพงกว่าด้วยแต่ก็ยังไม่ดีเท่านี้อันนี้ของเขาดีจริงๆค่ะเราทานแล้วแบบมันจะอยากทานตลอดอย่างพี่เนี่ยอายุเยอะอย่างนี้นะแต่ทานได้เกือบทุกวันทุเรียนเปิดร้านทุเรียนนายยุทธได้ยังไงคะผมมายืนจุดนี้ได้เพราะว่าผมเสียแม่ผมไปนี่แหละก็เลยคิดในใจว่าผมทำดีกับลูกค้าเนี่ยบุญกุศลผมให้แม่ผมหมดผมไม่คิดอะไรมากกว่านี้เลยอันนี้ผมพูดตรงๆว่าบุญกุศลเนี่ยเหมือนกับแม่ผมยืนอยู่ข้างหลังคอยรับบุญกุศลกับผม
ลูกค้ายิ้มให้ผมนี่แหละเป็นบุญกุศลที่แม่ได้รับค่ะคือช่วงคุณแม่เสียแล้วเรายังไงคือสารต่อเลยคุณแม่เคยเปิดร้านทุเรียนเหรอคะก็คือแต่ก่อนผมอยู่กับแม่ตรงนี้แล้วก็ผมจะอยู่ที่สวนมากกว่าคอยส่งทุเรียนมาเรามีสวนทุเรียนเกาะสมุยอยู่ที่เกาะสมุยเกาะสมุยนะครับแต่เป็นสวนของญาติกันเลยนี่แหละแล้วก็หลังจากนั้นคือพอคุณแม่เสียก็สารต่อคือว่าผมจริงจริงจังกับคำว่าทุเรียนเลยการขายของผมนะครับคือคนที่มาหลังจะต้องเสียเปรียบคนที่มาก่อนคือผมเนี่ยให้เป็นคิวมากกว่าคนมาก่อนเขาจะได้เลือกแล้วเราจะต้องมีเก็บไว้ให้เขาก็ต้องมีเทคนิคบอกเช่นสมมติว่าไม่นะถ้าขายคนเดียวคุณนายคนนี้คนเดียวผมบอกเลยว่าแล้วคนที่เขาแบบว่าเขาไม่ใช่คุณนายอ่ะเขาต้องอยากจะทานของดีเหมือนกันคือทุกคนอยากกินทุเรียนอร่อยเท่ากันเท่าเทียมกันเราต้องให้เกียรติเท่าเทียมซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นพี่ยุทธก็จะต้องถูกไหมคะใช่ต้องตรงนั้นเลยต้องสั่งให้ตรงนั้นเลยว่าของเรามีอยู่แค่นี้เราต้องแบ่งกระจายแค่นี้สมมติเขาอยากได้10ลูกเนื้อแบบนี้เหมือนกันหมดเนี่ยโอกาสมันเราก็ต้องเวทให้คนอื่นด้วยถูกไหมใช่เราก็ต้องดูด้วยใครรอเราบ้างแล้วก็วันนั้นมีใครสั่งได้บ้างต้องมีเทคนิคการขายสำคัญเลยแหละลูกค้าโทรเรียกได้ผมนอนที่นี่ลองมาซื้อโทรเรียกปุ๊บหิวทุเรียนตีสามครึ่งมีนะตีสี่ยังมีเลยสงสัยจะชอบกินทุเรียนมากจริงๆนะคะถึงขนาดมาสั่งซื้อกันตอนตีสี่เลยซึ่งก็ชื่นชมในความชำนาญด้านทุเรียนของพี่ยุทธนะคะเพราะว่าทุเรียนทุกลูกที่มาขายที่ร้านทุเรียนนายยุทธผ่านการคัดมาจากพี่ยุทธคนเดียวเลยค่ะแม้ว่าจะมีลูกน้องแต่ก็ต้องบอกเลยนะว่าการเลือกทุเรียนให้ถูกใจลูกค้าเนี่ยต้องอาศัยความชำนาญแม่นยำมากอีกด้วยชำนาญไม่ชำนาญไปดูการปอกทุเรียนหนึ่งลูกของพี่เขากันหน่อยค่ะปอกไม่ถึง1นาทีค่ะคุณผู้ชมคนหนึ่งสองลูกใช้เวลาปอกกี่นาทีคะไม่ถึงหนึ่งนาทีลูกหนึ่งนาทีดิฉันลูกหนึ่งกับวันนะปอกเละแล้วเละอีกเดี๋ยวให้พี่ยุทธสอนวิธีการปอกได้ครับด้านยาวเนี่ยจะปอกยากกว่าหมอนทองแล้วก็ทุกอย่างเลยเพราะว่ามันมองร่องไม่ได้อะเราต้องประสบการณ์อ่ะขนาดผมปอกยังมีพลาดนิดหน่อยทุเรียนลูกนึงมันมีกี่ปู5ปูมี5ปูใช่ถ้าเกิดว่า6ปูก็คือซุปเปอร์อย่างลูกนี้จะมี6ปูขนาดลูกเล็กนะก็อยู่ที่การใส่ปุ๋ยใช้ตาสังเกตเอาได้ใช่มองเหลือบๆก็เห็นแล้วคือว่าคนจีนส่งจีนกันเนี่ยจีนเข้าไปซื้อในสวนคือให้ทุกคนอ่ะเล็งเลยผมมองเลยว่าจีนเข้าไปซื้อสวนไหนปุ๊บสวนแล้วราคาสวนนี้มันเด้งแพงขึ้นสวนอื่นตามมันพุ่งเลยจะรู้เราจะไม่คือสวนนี้เหมือนจะเป็นญาติกันเลยเพื่อเวลาเราเอาสวนนี้ปีนี้สวนนี้ปีหน้าก็สวนนี้พอสวนเราปีนึงอ่ะเราจะคือพอสวนนี้หมดปุ๊บก็สวนต่อไปคือเราจะมีตารางเราอยู่เรามีตารางอยู่แล้วว่ามีที่ไหนบ้างสวนไหนต่อไล่จนถึงหมดเราดูเพราะสวนเดียวมันจะไม่มีให้เราหมดหรอกคือเราไล่ตัดเราขายไม่ทันหรอกเขาต้องแบ่งขายคนอื่นด้วยแล้วก็พอสวนนี้หมดปุ๊บเนี่ยเราก็ต่ออีกสวนหนึ่งคือทุกปีจะทำอย่างนี้เพราะว่าเราเลือกเกรดแล้วว่าทุเรียนรสชาติต้องอย่างนี้นะสวนนี้มีต่อไปเพราะว่ากว่าจะได้ลงล็อกกันเนี่ยมันใช้เวลาเป็นหลายปีกันแล้วพี่ต้องก่อนหน้าที่มันจะอยู่ตัวเนี่ยก็แปลว่าต้องไปตะเวนหาใช่ครับผมต้องไปตะเวนต้องไปเลือกต้องเลือกแล้วก็ต้องมาขายด้วยนี่แหละเพราะเราชิมเนี่ยไม่ได้หรอกต้องคือต้องขายที่บ้านส่งให้ที่บ้านขายเนี่ยแล้วว่าการตอบรับลูกค้าอร่อยนั่นแหละเราถึงโอเคเราเน้นส่วนนี้ทุกวันนี้นี่ดิวอยู่ประมาณสักกี่สวนคะที่ให้มีทั้งปีเนี่ยก็เป็นสิบสวนเลยวันหนึ่งที่มากที่สุดเคยนับไหมพี่ยุทธวันหนึ่งนะผมเคยขายได้เลยวันที่ผมออกรายการใหม่ๆผมขายได้วันหนึ่งประมาณ300,000 บาท1วันนะวันเดียววันรายได้วันนั้นคนหนึ่งเขาสั่งจากข้างนอกด้วยคือ1วันนะตั้งแต่เช้าเลยผมไปออกกับรายการเพราะว่าวันนั้นอ่ะมันบวกกับว่าเขามีสั่งทุเรียนมาด้วยสั่งทุเรียนจากทางเหนือเขาสั่งทีหนึ่งตันนี่ก็ได้แสนกว่าละเกือบแสนละหนึ่งตันก็1,000 โลแล้วก็ต้องเขาก็โอนมาวันเดียว
ค่ป้ายในรักผมไปการรับประกันไม่ดีผมตีกลับเดียวคือลูกค้าเขารู้ว่าซื้อร้านผมมานะคือแค่เขาบอกไม่อร่อยผมว่าจะปิดผมออกมาแล้วต้องคืนให้เขานะผมต้องคืนเลยแล้วคืนได้มากกว่าเพราะภาพเป็นไปขายดีมากแต่พี่ยุทธก็บอกว่าไม่ได้คิดจะขยายร้านนะคะโดยยอมรับว่ามีบริษัทต่างประเทศติดต่อจ้างให้ไปคัดทุเรียนเลือกทุเรียนเพื่อส่งออกแต่โดยส่วนตัวพี่ยุทธนั้นคิดค่ะว่าตนเองมีความสุขกับการขายทุเรียนที่หน้าร้านแบบนี้แล้วล่ะค่ะและตั้งใจที่จะทำให้ทุกคนได้กินทุเรียนอร่อยอร่อยทั่วถึงกันสุดท้ายค่ะพี่ยุทธ เราทำมาเป็น10กว่าปีเนี่ยคิดว่าอะไรคือสิ่งที่เรายึดในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จคะคุณชื่อสัตว์แล้วก็ความกตัญญูด้วยคุณมีส่วนซื่อสัตย์กับตัวเองให้มากสุดคุณไม่ต้องไปซื่อสัตย์กับคนอื่นเลยคุณซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วอะไรมันจะตามมาเองนี่แหละครับมีหลายท่านถามมาว่าเปิด24ชั่วโมงเลยจริงเหรอคะคำตอบก็คือว่าหน้าร้านเนี่ยจะปิดเที่ยงคืนเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะได้ตี2ตี3ตี4ก็โทรบอกล่วงหน้าสักนิดนึงนะคะแล้วก็ทุเรียนเนี่ยจริงๆแล้วมันสุกไม่เท่ากันทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากได้จริงๆก็ลองโทรไปสอบถามดูก่อนได้นิดนึงนะฮะคือเมื่อกี้บอกว่ามีผมอยากหามานานมากไม่เคยเจอที่นอกจากตอนที่ไปเมืองจันเลยคือจัน2เดี๋ยวเค้ามีจัน1จัน2นะใช่จัน2ไปลองเลยท่านผู้ชมครับอร่อยจริงๆอร่อยมากลองโทรเช็คก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปพักก่อนครู่เดียวค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ